ไปปิดท้ายกันที่จังหวัดนราธิวาสครับก็จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวรรณะครอบครัวฮิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนครับที่วัดอุไรรัตนารามอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสนะครับนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวรรณะครอบครัวฮิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนประจำปี2566นะครับโดยมีพระสมุจิรพลธรรมจาโรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับโครงการดังกล่าวนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักต่อสถาบันหลักของชาติและพัฒนากลไกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีตที่พุทธศาสนิกชนพากันไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์สมาทานศีลรับศีลฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนาและน้อมนำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีความสงบสุขและเจริญมั่นคงสำหรับวัดอุไรรัตนารามก็เป็นวัดเล็กๆนะครับที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในพื้นที่มาอย่างยาวนานปัจจุบันได้มีการสร้างวิหารสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปและปูชนียวัตถุประจำวัดด้วยครับ